ท่านนักปฏิบัติถึงทราบอย่างถึงใจว่าการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจะอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมที่เราจะนำมาใช้ธรรมภายในใจก็บันไลใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าธรรมนาวุธเครื่องประหัตประหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันไลไม่ได้ใจก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระทัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักษ์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้กายจึงเป็นทั้งคลังแห่งความสกปรกโสมมคลังแห่งวัฏจักรเพราะด้วยเป็นเจ้าอำนาจปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นคลังแห่งความบริสุทธิ์ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่ตกกระตกรกรุงรังคือวัฏจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรามโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมคมเนี้ยทรงองอาจกล้าหาญเต็มที่นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาแล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงไม่ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัตธรรมขั้นนั้นนั้นซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจหรือทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจ ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่าง
ในสกุลกายความสุขความทุกข์ที่เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระทัยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนสรรโลกด้วยพระเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันและธรรมนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงกับคำว่าสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสัยทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องส่งเสริมกำลังของตนและความภาคเพียรทุกด้านเพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้นอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองค์ใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจากประสบการณ์ที่ตนไม่เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าใจในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระองค์แสดงอย่างถึงใจแล้วยอมสนัดตัดขาดไปได้ทันทีความที่จิตเคยเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายมาดั้งเดิมนั้นย้อนกระแสเข้ามาเป็นความเยื่อใยใฝ่ธรรมเพื่อนำตนให้ประกอบความเพียรภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆสถานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัพพายะคือฉันลงไปแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นมาโดยต้องการความอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลยเองตัดออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัพพายะสะดวกสบายฉันลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับถมจิตใจให้ดำเนินได้ด้วยความลำบากลำบนปุคคละสัพพายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทสายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่าท่านองค์นั้นมาจากชาตินั้นวันนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกำลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมทำที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับ
ิ่งที่จะส่งเสริมธรรมที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองกิเลสจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรกิเลสต้องค่อยหมดไปธรรมที่พึงปรารถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายสายแสไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและปักไฟในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกนั้นโดยลำดับลำดาในท่าอิริยาบถต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาธรรมทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำริแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งกิเลสที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจได้รู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับนี่คือทางดำเนินของผู้จะหรือพบหรือชาติหรือวัฏสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสำคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในจิตใจผู้แสดงก็เป็นศาสดาองค์เอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันจึงบวกกันเข้าเป็นความจริงล้วนๆได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่มีสงสัยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำราออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์ละองค์ที่ได้สดับรับฟังจากพระเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดากลายเป็นพุทธังธัมมังสังฆังแสนังคัจฉาโลกคัจฉามิของโลกได้อย่างเปิดเผยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ธรรมคาดคะเนเดาออกไม่ใช่ธรรมลวงโลกแต่คือธรรมของจริงเราอยากทราบธรรมของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกผู้ทุกมุมน้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเต็มภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนๆสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติ
การเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นเสียตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเลยแม้แต่นิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำหรือเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริงความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจัดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นๆประจักษ์กับตนเพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นๆภูมิๆไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้วันไหวให้เป็นทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจและปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเลือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเลือนไปไหนเลยนี่จึงชื่อว่าความจริงปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัฏจักรวัฏวนสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวล่ำเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของจิตทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทำนั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนจนมีความแน่นหนามั่นคงนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมด้วยธรรมเสมอข
ข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็นข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลอุบายการกระทำของกิเลสทั้งหมดความคิดความปรุงใดแม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะรับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมโดยลำดับจนรู้แจ้งแทงทะลุความลำบากเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เหล็กเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเผลอตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนข้าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งๆที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือแต่ซากกระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงครามจะเผลอตัวอ่อนแอไม่ได้ต้องใช้แคมความเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งที่จิตที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้เห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุ่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากแห่งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภายในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ตามจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเวลาเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ทำอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหล่อแหลกธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหล่อแหละไม่ใช่ธรรมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านก็ดีความมักง่ายความซับเซ้าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสุมอยู่ตลอดเวลาจนหากเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหมดส
ิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุกข์ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสสัมพันธ์เพราะธาตุขันธ์นั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราท่านผ่านแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัฏจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไม่มีขันธ์ใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทำลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าธรรมแท้อยู่ที่ไหนให้คิดว่าธรรมแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาห์พยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัตเกิดธรรมขึ้นมาโดยลำดับแล้วอย่าคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนซึ่งเป็นตามความคาดคะเนส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆ่าพาให้เดาต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกำลังวังชาความเฉื่อยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลำบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นน้อมเป็นอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้ก็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวางกิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแม้ว่าเคยเป็นภพใดชาติใดก็ตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ปาท้าผีดิบเกลื่อนผลวุ่นวายสายแสดิ้นรนกวัดแกว่งกระเสือกกระสนไปด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆเต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงผู้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็หน้าเศร้าเหงาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกองทุกข์ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลำบากลำบนต้องบรรเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนธาตุส่วนขันธ์ความบกพร่องในปัจจัยทั้ง4คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภค
ขาดดุขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุขันธ์อันนี้จะเป็นหอประสาทราชมณฑลเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพลิดเพลินรื่นเริงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว นี่พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั้นไม่ความโลภก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกำหนัดยินดีติดนั้นติดนี้ดูเช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียาแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องที่เสกเสกสรรสรรท่านยอดด้นด้นเดาเดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นถ้าเราอยากทราบเพียงเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอย่าคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันใดนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษวิโสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้หรือวิเศษวิโสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันใดเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกค้นเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรปั้นยอมันกล่อมสรรโลกด้วยความปีนอัดปีนถ่ำปีนเกี่ยวกันกับความจริงหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของน่ากำหนัดรักใคร่ยินดีว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอยู่โดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้หรือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดยินดีเอานักหนาเอ็นเช่นนี้เหลือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี่จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงเพราะความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอัน
หาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วใครจะกล้ายึดมั่นถือมั่นล่ะกระดูกก็ทราบว่ากระดูกอยู่แล้วเป็นสมมติท่านเนื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ถ่ายเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นคว้าลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆขุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมหรอกนี่เมื่อพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจอมปลอมที่เคยเชื่อมาเป็นเวลานานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันและปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกข์นี่นะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายทั้งนั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสบายมาให้เราที่ไหนมั่งการแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดภาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตดีขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใยทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะทนจมอยู่กับนั้นได้ยังไงเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงครามสงครามมันเนี่ยฝ่ายศัตรูมันป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้นี่หมายถึงพวกข้าศึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ข้าศึกนำของจริงคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เข้าไปต่อสู้พิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางลงโดยลำดับลำดับเราอย่าแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยาบหยาบนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความเป็นตนเป็นของตนสังขารความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกเจ้าของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญาผสมกันเข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้วก็ทราบชัดว่านี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั้นขึ้นมา นี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถอยอ่อนแอแสดงว่าถอยยอมจำหนกทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอมาว่าอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสทั้งนั้น
เผากิเลสด้วยตัปปธรรมไม่ว่าจะอยู่ทางจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจะยืนจะเดินจะขบฉันไปมาที่ไหนการต่อสู้ของกิเลสภายในจิตใจด้วยสติปัญญาไม่มีเวลาลดละจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือตัดเข้าไปตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปปล่อยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาระความกดทวงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งป่าช้าที่นี่ครั้งแห่งป่าช้าก็คือจิตตาอวิชชามันฝังอยู่ภายในนี้พังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบั้นบรรดาที่เป็นสมมุติอวิชชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะจิตนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตามหลักธรรมท่านกล่าวแล้วว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยล้านไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนะทั้งเลยความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเป็นตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงเอาจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจุดใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำกำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญาณังอุดปาดิญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาดิปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลกะอุดปาดิความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักกวัตวัตนสูตรเราจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามรรคคือสติสมาธิที่สมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสมาสมาธิเป็นที่สุดมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเมื่อมีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้นี่
เพราะฉะนั้นถ้ามันจะกลับปวัตตสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านถอดออกไปจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพึงได้รับให้พากันเข้าใจหยุดจิตตามไม่เพียงเท่านั้น